สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับทัศนคติศึกมวยมังวสุขวันนี้ครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตถ่ายทอดสดทางช่อง 24U 24ครับเริ่มเวลา 18 นาฬิกาคุยนำรายการครับช่วงถ่ายทอดสดครับไก่ป่าพอวิเศษยิมครับเจอกับทางด้านแชมป์มวยรอบปุ่นเซอร์ที่7ครับโล่งเงินดาวรังสารคามพิกัด123ปอนด์ไก่ป่าครับสดมากๆแต่ว่าล่าสุดแพ้น็อกไปนะครับกลับมาครั้งแรกหลังจากที่โควิดนะครับเล่นงานวงการมวยขณะที่โล่งเงินครับก็ยาวเลยนะครับกลับมาครั้งแรกนะครับในรอบหลายเดือนครั้งนี้ครับผมชอบไปที่โล่งเงินดาบรังสารคามครับรูปร่างอาจจะดูเสียเปรียบแต่ว่าได้ลูกหนักลูกแรงหลังๆพี่พลครับพีระพลสาผมเข้ามาดูแลการฝึกซ้อมมั่นใจว่าอาวุธจะหลากหลายแล้วก็เก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดูจากชูเจริญครั้งก่อนนี่ชัดเจนเลยว่ามีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของอาวุธเบียดไปแล้วเสียสีไปแล้วครับผมมองว่าความหนักความแรงของโล่งเงินน่าจะได้ลุ้นนะครับแต่ว่าไก่ป่าเองในประเภทเดินเบียดเดินชนทรงนี้นะครับเดินเข้าไปเนี่ยถ้าบล็อกหมัดดีๆก็มีโอกาสได้ลุ้นได้เฮแต่ว่าผมคิดว่าเดินเข้าไปเนี่ยเข้าทางโล่งเงินครับไม่ต้องพยายามเดินต่อยนะครับโล่งเงินอยู่ๆไก่ป่าก็เดินมาให้ต่อยเพราะฉะนั้นเลือกได้นะครับโอกาสที่จะกดนับกดน็อกมีค่อนข้างสูงคู่เอกเมืองสุนี้ชอบไปที่โล่งเงินดับรังสารคามครับสวัสดีแฟนมวยทางเพจมวยเด็ด789นะครับออสเทโอมาให้ทัศนะคู่เอกในศึกซูเปอร์ยูมวยมาราทอนคืนนี้นะครับก็เป็นคู่ที่4นะครับคู่เอกในช่วงแรกครับเป็นการเจอระหว่างไก่ป่าพอวิเศษยิมนะครับก็เจอกับแชมป์มวยรอบปูเสือตัวที่17นะครับก็คือโล่งเงินดับรันสารคามนะครับคู่นี้มันแน่นอนครับเพราะว่าทั้งคู่ลำหักลำโค่นยอดเยี่ยมครับลูกปื้อเนี่ยมันอยู่ที่ไก่ป่านะครับประเภทแบบป้าดีเดือดเดินแรกเดินปะทะใช้พลังเข่าอันรุนแรงเนี่ยเดินชนเข้าไปนะครับแต่ว่าต้นๆเนี่ยมีโอกาสผู้ว่าได้เพราะว่าโล่งเงินเป็นมวยฝีมือที่ต่อยหมัดได้ค่อนข้างจะคมนะครับแล้วก็นับน็อกมาโดยตลอดนะครับลุ้นสภาพร่างกายต้องลุ้นไปที่ไก่ป่าพอวิเศษยิมครับไฟนี้มาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่เพชรยินดีเป็นไฟแรกผมว่าปลายๆน่าจะได้ลุ้นเพราะว่าคู่ชกก็หายไปหลายเดือนครับส่วนตัวยังเอียงไปที่ไก่ป่าพอวิเศษยิมนะครับหรือ13เหรียญรีสอร์ทครับน่าจะเอาชนะโล่งเงินไปได้ครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอาลีบาบากับการออกทัศนะมวยคู่เอกนะครับวันนี้ศึกมวยมันวันศุกร์จะเป็นการพบกันระหว่างไก่ป่าพอวิเศษยิมนะครับวันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่นะครับไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทเก่านะครับจะพบกับโล่งเงินดาบรันสารคามมวยคู่นี้นะครับทางด้านของไก่ป่านี่ประเภทเดินเบียดเดินชนนะครับต่อยหมัดสาดข้างปล้ำในตีเข่ารุนแรงเหนียวแน่นนะครับส่วนทางด้านโล่งเงินก็จังหวะฝีมือออกแข้งมีหมัดมีศอกสลับนะครับบู๊ได้บุนได้สำหรับโล่งเงินแต่สภาพร่างกายช่วงนี้นะครับผมดูว่าเป็นรองไก่ป่าครับเบียดกันไปแล้วปลายๆเนี่ยผมยังชอบไปที่ความแข็งแรงความสดของไก่ป่านะครับน่าจะเดินเบียดเดินชนคว้าชัยชนะได้อย่างสนุกแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านของโล่งเงินนั้นหมัดแรงนะครับต้นๆนี่มีสิทธิ์ต่อยนับน็อกได้วันนี้ชอบไปที่ไก่ป่าครับวัดกันปลายๆครับสวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับสถานะของพี่ชายตาชมกันบ้างนะครับกับศึกชูพยุงไปกระตุกในค่ำคืนนี้ครับคู่เอกก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกก็อยู่คนละตึกครับไก่ป่านะครับผมเสร็จที่ผมเจอกับโล่งเงินดาบรันสารคามนะครับไก่ป่าเนี่ยเดินเข้าหาอยู่แล้วนะครับเป็นดาราของคู่คู่แล้วคอยครั้งก็ดูเดือดครั้งแล้วก็เป็นครั้งเดือดเดียวนะเลยหมัดหนักแข้งหนักส่วนโล่งเงินนะครับก็ประเภทหมัดหนักเหมือนกันคนนี้ก็จอมนับล็อกเหมือนกันนะครับหมัดเขาเองก็บอกว่าคือเราเล่นไม่ได้เลยนะครับยิ่งเป็นมวยเดินเข้าหาเนี่ยยิ่งเข้าทางแล้วก็ยิ่งชอบนะสำหรับทางโล่งเงินไม่ชอบกดฟีเมอร์มวยเข่านะแต่ถ้าเดินเข้าหาหมัดต่อหมัดก็ไม่กลัวครับวันนี้นะก็ยังมองไปที่โล่งเงินดาบรันสารคามนะครับมวยเดินเข้ามาเนี่ยมีสิทธิ์ถึงน็อกนะฮะถ้าเจอหมัดโล่งเงินนะครับเราไปที่เนี่ยซ้อมดีมากด้วยนะครับให้มองไปที่โล่งเงินครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นักบอลมวยสยามก็จะมองทัศนะมวยคู่เอกซึ่งชูพายุช่วงแรกนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทหรือว่าปอวิเศษยิมนะครับวันนี้ต่อยในบ้านเจอกับโล่งเงินดาบรันสารคามนะครับโล่งเงินดาบรันสารคามประเภทเก๋ากระดูกประสบการณ์ดีนะครับแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายลุ้นนับน็อกได้ตลอดนะครับวันนี้เจอรุ่นน้องไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทนะครับประเภทของรัดมัดตีเดินเบียดเดินชนเดินอัด
นะครับกระดูกประสบการณ์ดูเป็นรองแต่ว่าความหนุ่มสดได้เปรียบคู่นี้แลกกันระหว่างมวยเข่าในเดินจับเดินตีกับมวยวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายมีหมัดลุ้นนับน็อกได้ตลอดวันนี้ผมออกไปที่มวยเก่ากระดูกประสบการณ์ดีอย่างโร่เงินดับรันสารคามครับผมดูว่าโดนมีสิทธิ์ลุ้นนับน็อกได้ก่อนนะครับปลายๆก็ค่อยขยับขยายนะครับแต่ต้นๆเนี่ยมีลุ้นมีเสียวได้ตลอดนะครับแล้วอย่างหนึ่งไก่ปลาเป็นมวยที่โดนหมัดไม่ได้ด้วยนะครับวันนี้ออกไปที่มวยเก่านะครับออกไปที่โร่เงินดับรันสารคามฟันธง